เรื่องลี้ลับในบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีแค่บ้านพิษณุโลกของไทยแต่ที่ญี่ปุ่นเองก็มีเรื่องแบบนี้เช่นกันจนนักข่าวต้องโร่ไปถามฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังผ่านพ้นคืนแรกที่ผู้นำคนนี้ตัดสินใจเข้าไปพำนักเป็นคนแรกในรอบ9ปีซึ่งบ้านพักประจำตำแหน่งหลังนี้อยู่ในพื้นที่เชื่อมกับอาคารสำนักนายกรัฐมนตรีหลังใหม่ใจกลางกรุงโตเกียวเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นบนพื้นที่ราว 5,200 ตารางเมตรแบบสถาปัตยกรรมสไตล์อาร์ตเดโคผสานเอกลักษณ์ที่ได้รับความนิยมในยุคนั้นออกแบบโดยมูราจิชิโมโมโตะสถาปนิกจากกระทรวงการคลังก่อสร้างเสร็จเมื่อปี2472มีห้องนอนห้องทำงานห้องโถงใหญ่ไว้รับแขกบ้านแขกเมืองจัดพิธีทางการทูตมอบรางวัลเกียรติยศแห่งชาติและใช้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำประเทศต่างๆซึ่งหลังจากสร้างเสร็จได้3ปีก็เกิดเหตุสลดขึ้นเมื่ออินุไกซุโยชินายกรัฐมนตรีวัย76ปีถูกนายทหารเรือหนุ่ม11นายบุกเข้าไปยิงเสียชีวิตในความพยายามก่อรัฐประหารเมื่อวันที่15พฤษภาคม2475หลังจากนั้น26กุมภาพันธ์2479ก็เกิดเหตุนายทหารพยายามก่อรัฐประหารส่วนหนึ่งนำกำลังใช้อาวุธสงครามบุกถล่มที่นี่ปะทะกับเจ้าหน้าที่จนมีผู้เสียชีวิตหลายรายและได้สังหารพันเอกเดนโซมาซิโอเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสียชีวิตซึ่งขณะนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมีหน้าตาคล้ายกันจึงทำให้นายกตัวจริงหนีรอดมาได้หลังจากนั้นที่นี่ก็ไม่มีผู้นำคนใดมาพักอีกเลยเป็นเวลากว่า32ปีจนถึงยุคนายกรัฐมนตรีเอซากุซาโตะได้เข้ามาอยู่ในช่วงปี2511ถึง2513และหลังจากนั้นก็มีผู้นำเพียงบางคนที่เข้ามาอยู่ต่อมาได้มีการสร้างอาคารสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งใหม่จนเสร็จสิ้นในปี2545อาคารเดิมจึงถูกใช้งานเป็นแค่บ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันโดยโยชิฮิโกะโนดะเป็นนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดที่เข้าพักแต่หลังจากพ้นตำแหน่งในปี2555ที่นี่ก็ไม่มีผู้นำคนใดมาพำนักอีกเลยจนกระทั่งฟูมิโอะได้รับตำแหน่งท่ามกลางเสียงเรื่องลือถึงความลี้ลับในสถานที่แห่งนี้อย่างเช่นมีรายงานอ้างว่าโยชิโร่โมริอดีตผู้นำบอกว่าเคยสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนทหารเดินจุนิจิโดะโคอิซุมินายกรัฐมนตรีคนถัดมาแม้จะบอกว่าไม่เคยเจอผีแต่ก็มีรายงานอ้างว่าเคยเรียกนักบวชมาทำพิธีสะเดาะเคราะห์ในบ้านพักหรือแม้แต่โยชิฮิโกะก็เคยบอกว่าภรรยาของตนคิดว่ามีผีอยู่ในบ้านพักในขณะที่ชินโซอาเบะเมื่อครั้งรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2และโยชิเดะซุงะอดีตนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดกลับไม่ยอมพำนักที่นี่นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความแปลกทั้งไม่มีการติดป้ายชื่อหน้าห้องและภายในยังมีโครงสร้างคล้ายกับเขาวงกตจนมีข่าวลือว่าทำให้ผู้นำหลายคนเดินหลงอยู่บ่อยครั้งขณะที่ฟูมิโอะซึ่งได้พำนักที่นี่เป็นคืนแรกบอกกับสื่อมวลชนว่าก็นอนหลับสบายดีและยังไม่เห็นผีนะ